ช่วงที่ผมหายไปผมไม่รู้ตัวครับว่าตัวเองทำอะไรแค่ปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้หายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกไม่ได้นอนเต็มๆติดต่อกันมาประมาณ3เดือนเกือบ4เดือนก็คือแค่อยากไปพักผ่อนเพราะว่ามันในหัวมันเต็มล้นไปด้วยงานวันแรกที่ไปถึงก็คือไปถึงออฟฟิศของภูวิลล่าก่อนไปเจอเพื่อนเอาอาหารมาให้ทานคุยกันเรื่องจะทำหนังเพื่อนจะทำหนังจะให้ผมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนครีเอทต่างๆนานาเราก็คุยกันไปเรื่อยๆครับจนก็ง่วงก็คือบอกจะขอพักหน่อยก็คือตั้งใจไปพักที่เขาแล้วก็ที่เลือกไปเนี่ยเพราะว่ายังไม่เคยไปของเพื่อนเลยคุยกันไว้ตั้งพอสมควรแล้วครับว่าเอ้ยเพื่อนเพิ่งจะทำรีสอร์ทเราก็เลยอยากไปเยี่ยมประมาณนั้นนะครับก็เลยได้เข้าไปพักบ้านหลังหนึ่งที่ว่างๆแล้วก็เป็นบ้านที่ว่างแค่หลังเดียวพอดีด้วยวันแรกคือนอนครับแต่ว่าปิดมือถือปิด iPad ปิดทุกอย่างตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าหัวหินเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันอยู่หัวหินซอยเท่าไหร่เราก็แค่ไปแล้วก็มีหลงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไปจนเจอเพราะว่าด้วยตัวออฟฟิศกับด้วยตัวพูลวิลล่ามันไม่ได้หายากคืนนั้นนอนโดยที่สบายใจแต่กลับกันเพราะว่าวันที่เราพักก็คือวันที่มีงานทางเพื่อนเขาก็เอะใจแล้วทางผู้จัดการเขาเอะใจแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นณกรุงเทพณงานเพราะว่านั้นมี2งานชนอีกวันนึงก็2งานชนคือทุกวันเนี่ยบริษัทซาวคลีย์แสงสีเสียงผมเนี่ยมันก็จะมีงานชนเกือบทุกวันวันละ2ถึง4ที่งานเยอะก็ดีครับแต่มันเครียดเรื่องบุคลากรเรื่องการดูแลคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการดูแลคนน่ะมันยากกว่าดูแลสิ่งของอีกใช่มั้ยครับก็เลยปิดสวิตช์ทุกอย่างแค่วันเดียวแต่เป็นการปิดสวิตช์ที่ผมไม่รู้เช้าไม่รู้เย็นเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นอนไม่หลับต่อให้เราจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะผมนอนไม่หลับมาเกือบ4เดือนแล้วก็เลยให้น้องที่ดูแลบ้านไปซื้อยาฉะนั้นการไปของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตั้งใจฆ่าตัวตายแน่นอนแค่อยากหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่เงี้ยทั้งคืนยันเช้าแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่น iPad ไม่เล่นโทรทัศน์ไม่ดูไม่อะไรเลยครับดูอย่างเดียวก็ดูเพดานแล้วก็ดูฝ้างงเองนั้นครับมันอยู่ได้แต่น่าจะเกิดอาการเบลอวันแรกนี่คือเบลอแรกนะครับก็เข้าสู่วันที่2ก็เช่นเดิมครับเช่นเดิมก็คือมีอาการเหวอกับค้างของการนอนไม่หลับเล็กๆเบลอใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่าคนไม่ได้นอนมันจะเหวอผมก็รู้สึกว่าผมนั่งอยู่กับที่เนี่ยได้นานมากนานซะจนข้ามวันข้ามคืนโดยเราไม่รู้อย่างเงี้ยครับก็มีออกไปทานกาแฟเหมือนเดิมเพราะว่าซื้อตุนไว้เยอะพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมตกดึกของคืนวันที่2วันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเริ่มเหมือนไม่รู้ตัวแล้วไอ้คืออาจจะยังไม่ได้เก็บตัวเวอร์แต่ว่าถ้าทางบ้านนะเราปิดมืดหมดเลยปิดโดยที่คนเข้าไม่ได้เพราะเราอยากอยู่คนเดียวก็กำชับเพื่อนว่าอย่ายุ่งนะคือเพื่อนก็ทำตามคำสั่งก็คือให้น้องชื่อบังเนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยใครอย่ายุ่งแม่บ้านไม่ต้องเข้ามาเก็บไม่ต้องอะไรเลยนอนอยู่งั้นนะครับไม่อยากจะพูดกับใครทำอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นเข้าสู่ห้วงของความดิ่งในน่าจะคืนที่2เข้าวันที่3เงี้ยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้อีกซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นรูปเชือกเป็นรูปการเขียนเหมือนที่ได้เห็นในข่าวเงี้ยครับช่วงของการน่าจะเข้าสู่วันที่3แล้วแ
แต่ก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากตายใช่ไหมครับก็ถือว่าโชคดีก็เลยทิ้งเชือกไว้มุมห้องนั่นแหละครับ